คนชมอยู่ตลอดเวลาล้วนแล้วแต่เกิดจากบุญกุศลของตนเองทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าแต่รูปลักษณ์หน้าตาที่พระเดชพระคุณพระอาจารย์ได้กล่าวมาเมื่อตะกี้นี้จัดว่าเป็นองค์ความรู้ที่ท่านกำเนิดเกิดมาและก็ใช้ชีวิตอยู่จนปัจจุบันท่านก็ยังกล่าวว่าขนาดมีพ่อเดียวแม่เดียวกันยังมีหน้าตาบุคลิกกายภาพที่แตกต่างกันบางคนเป็นมีพี่เป็นคนพิการพิการตาบอดหูหนวกเป็นบ้าเป็นบ้าเห็นก็มีนะคะบางครอบครัวมีลูกหลายคนแต่มีความสำเร็จไม่เหมือนกันทั้งหลายๆคนบางคนบางท่านมีหน้าตาที่อัปลักษณ์แต่น้องกลับมีหน้าตาที่สวยสดงดงามพี่อาจจะมีผิวขาวน้องอาจจะมีผิวเข้มหลานลูกหลานอาจจะมีผิวที่ผุดผ่องก็ไม่เหมือนกันอีกนะจะคล้ายๆกันอย่างไรก็ตามแต่ 100% เลยว่าแม้นเกิดมาในอุทธรเดียวกันก็ยังมีบุคลิกนิสัยใจคอที่แตกต่างกันบางคนบางท่านเกิดมาได้สร้างบุญกุศลวาสนาบารมีที่ดีมาตั้งแต่เกิดบางคนท่านเกิดมาก็ลำบากตั้งแต่เกิดบางคนท่านเกิดมาก็มีแต่เรื่องแต่ราวอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดนะครับทั้งๆที่อยู่ในอุทธรเดียวกันเกิดมาใช้นามสกุลเดียวกันแต่มีความเป็นอยู่ที่ไม่เหมือนกันมียศถาบรรดาศักดิ์ที่ไม่เหมือนกันมีความราบรื่นในชีวิตและทรัพย์สินที่ไม่เหมือนกันที่ได้ยกมาพูดนี้ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มาจากบุญกุศลนะครับที่ตนเองได้สั่งสมมาทั้งสิ้นนะครับดังนั้นท้ายที่สุดนี้นะคะทางวัดป่าโยคะประสิทธิ์นำโดยครูโสภณ พรังสีคณะสงฆ์นะคะก็ขออำนวยจะอำนวยพรนะคะให้บรรดาโรงทานต่างๆนะคะก็ให้ประสบผลสำเร็จประสบผลสำเร็จนะคะทำอะไรก็ให้มีแต่การค้าขายที่จำเริญนะคะรุ่งเรืองเห็นผลทางตาร่ำเรียนอ่านเขียนก็ให้สำเร็จในระดับที่สูงนะคะผู้ใดที่ยังมียศถาบรรดาศักดิ์ก็ให้สมความปรารถนาผู้ใดปรารถนาคู่ชีวิตก็ให้ประสบพบเจอคู่ชีวิตที่ดีนะคะรักกันจนเป็นไม้ยอดทองกระบอกยอดเพชรช่วยกันทำมาหากินเจอคนที่จริงใจไม่หลอกลวงแม้แต่บุคคลที่ทำอะไรติดขัดนะคะทำอะไรดูแห้งเหือดไปหมดเลยดูแห้งแล้งไปหมดเลยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ให้ชีวิตมีแต่ความอุดมสมบูรณ์นะคะความงอกงามความสมบูรณ์ผุดผ่องนะคะเจริญเบิกบานพัฒนาอยากกินอะไรให้ได้กินนะคะอยากไปไหนให้ได้ไปมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะเดินทางออกจากวัดป่าโยคะประสิทธิ์นะคะไปอย่างบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองก็ขอให้บุญนี้จงรักษาให้ปลอดภัยนะคะให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเกิดโชคเกิดลาภนะคะเกิดวาสนาบารมีอำนวยอวยผลให้ท่านอยู่ดีกินดีมีความสุขความเจริญนะคะถ้ามากล้นแล้วจึงสามารถจ่ายแจกทำบุญสร้างกุศลได้ถ้าเรายังติดขัดข้องยังมีความยากจนอยู่นั่นก็หมายความว่าเราจะสร้างบุญสร้างทานอะไรก็ลำบากจะทำอะไรก็ลำบากจะสละแบ่งปันเงินทองอะไรก็ดูฝืนดูเคืองดูติดดูขัดนะครับไปหมดเลยดังนั้นนะคะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยที่เราเคารพบูชากราบไหว้อันเป็นสิ่งสูงสุดของชาวพุทธนะคะแล้วก็ขอเหล่าถวยเทพอันมีรูปเทวดาภูมิเทวดาอากาศเทวดานะคะเทพเทวพฤกษาสารที่ประจำอยู่ณวัดป่าโยคะประสิทธิ์แห่งนี้ที่ได้รับอานิสงส์แห่งผลทานที่สาธุชนคนใจดีได้แผ่บุญกุศลนะคะที่ตนเองได้กระทำไปยังเทพเจ้าเบื้องบนเทพเจ้าเบื้องล่างเทพเจ้าเบื้องขวางรูปเทวดาภูมิเทวดาอากาศเทวาที่ประจำอยู่ณจังหวัดสุรินทร์พ่อสักหลักเมืองหรือประจำอยู่นะพฤกษาสารและดาวันน้อยใหญ่ที่มีศักดานุภาพขออาราธนานะครับพลังบารมีของถวยเทพได้อำนวยอวยผลให้ประชาชน
นะครับคนใจดีที่ได้เปิดโรงทานทำโรงทานสร้างโรงทานประสบแต่ความผาสุกประสบแต่ลาภผลภูมิทวีให้ถวยเทียนได้ติดต่อให้ตามรักษาให้กลับไปถึงบ้านเรือนด้วยความปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขมีปัญหาสภาพร้อยแปดประการก็ขอให้ปัญหาเหล่านั้นจงเหือดแห้งมาลายหายสิ้นไปด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลนะครับแล้วก็ด้วยทิพยจักษุของเทพเทวดาน้อยใหญ่ที่ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกฐินนะครับผู้มีหนูทิพตาทิพผู้ที่อนุเคราะห์นะครับแก่ปวงสัตว์ต้องการสร้างบุญบารมีนะครับก็ขอให้ท่านได้รับพรนะครับแล้วก็ได้รับการปกปักรักษาจากเทวดาผู้ที่สามฤทธิ์นะครับและเทวดาก็ให้สำเร็จบุญทุกประการนะครับด้วยเช่นเดียวกันนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับถ้าทางวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะครับได้ต้องรับขับสู้หรือทำสิ่งใดขัดตกบกพร่องใครนะครับไม่ว่าประการใดประการหนึ่งหรือการประกาศรายนามนะครับได้ขัดตกบกพร่องไปนะครับขอให้ท่านบรรดาเจ้าภาพนะครับพุทธบริษัททั้งหลายนะครับได้อโหสิกรรมนะครับได้อภัยโทษและก็กราบขอพระท่านอภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับดังนั้นท้ายที่สุดนี้นะครับโศกหรือวิทยากรนะครับก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายได้ประสบความโชคดีมีชัยนะครับหวังว่าในงานต่อไปครั้งหน้าเราจะได้ประสบพบเจอกันอีกนะครับเราจะได้มาร่วมกันสืบสานพระศาสนานะครับเราจะได้มาร่วมสืบทอดนะครับบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตนะครับขออนุโมทนาในบรรดาท่านทั้งหลายที่เข้ามาเพื่อกูนะครับไม่ว่าแต่ช่วยเสิร์ฟน้ำชากาแฟช่วยเป็นธุระนะคะช่วยขนขวายในกิจของพระศาสนาน้อยใหญ่นะคะไม่ว่าแต่การเก็บกวาดเช็ดถูนะคะการเก็บโต๊ะเตียงต่างนะคะหรือการจัดความสะอาดนะคะหรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นความขวนขวายในบุญกุศลในครั้งนี้อันเกิดขึ้นนะท่ามกลางวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะครับก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านประสบแต่ความผาสุกจำเริญรุ่งเรืองนะคะอย่าเจ็บอย่าจนอย่ายากขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีและการเหลือกินเหลือใช้จะได้แบ่งปันแก่ผู้ที่ทุกข์ยากลำบากนะคะต่างๆนะคะดังนั้นก็ท้ายที่สุดนี้นะคะก็ขอท่านโชคดีนะคะมีความสุขในงานช้างนะคะในงานช้างเมืองสุรินทร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นมีการเลี้ยงช้างมีการเสด็จช้างแล้วก็อีกไม่กี่วันก็จะถึงประเพณีลอยกระทงนะคะหวังว่าทุกท่านจะมีเงินมีทองได้กินได้ใช้ได้เที่ยวอย่างผาสุกแล้วก็มีความสมบูรณ์ภูมิผลในครอบครัวสมเร็จสมหวังสมปรารถนานะคะที่จะเข้าสู่ปีใหม่ก็ให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะคะการเงินดีขึ้นนะคะแล้วก็ความสำเร็จสมหวังเกิดขึ้นกับทุกๆชีวิตที่มีความปรารถนานะคะก็ขอให้สำเร็จทำตามเหตุทุกประการในที่สุดนี้นะคะดิฉันดร.ยโสธรา ศิริภารภากรเป็นโฆษกของวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะครับขอยุติการใช้เสียงประชาสัมพันธ์ไว้แต่เพียงเท่านี้กราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะที่เก็บได้ค่ะ